แปลงละ 49,000 บาทเฮ้ยนี่ไม่ใช่ราคาดาวนี่ไม่ใช่ราคาผ่อนนะครับถูกดีมีจริงจ้ะเออเป็นโฉนดคุดแดงนะย้ำนะเป็นโฉนดคุดแดงสดมีไหมสดมีผ่อนละผ่อนต้องมาคุยกันเย็ดเคเรียกได้ว่าเย็ดเคเลยหัวใจหัวใจนี่ถึงหน้าแปลงแล้ว50วาโอ้โหบรรยากาศก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันเป็นยังไงวะนี่อยู่นี่ไงเนี่ยน้ำไหลไฟติดแบบเนี้ยเอ้าโอ้โหน้ำร้อนโอ้โหน้ำโคตรร้อนเลยบอกเลยนี่ก็ปลูกบ้านกันนะวางกันนะเนี่ยใช้หมดเลยนะไม่ดูพี่คือคุณพี่ก็มาพักผ่อนนะก็จะมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะกลับกรุงเทพแล้ววันนี้วันอาทิตย์เนาะเรามาทำเนี่ยชิวๆก่อนค่อยๆทำกันไปเห็นไหมนั่นๆค่อยๆสร้างเห็นป่ะลุงอันนี้คุณพี่ก็แถมให้เรานั่งกินกันมูลวัวรสชาติอร่อยไหมกรอบดีใช้ได้แต่น้ำแข็งก็หน่อยนะกรอบนะโอ้โหเท็กเจอร์ดีเลยวะลมก็ใช้ได้อยู่นะลมดีเลยนะขนาดนี้พี่โมงเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย50ตารางวาแถนทำไม่พอหรอกว่ะเอาร้อยไหมเอาร้อยก็กลางแจ๋วเลยร้อยไม่พอเอา1ไร่ไปเฮ้ยบอกแล้วว่ามีครบมีครบเลยป่ะมีจบเลยนี่เห็นไหมโชว์แกขอใช้หลักหมุดเขานะขอใช้กันหน่อยพี่อันอื่นเราพี่แกขุดเออพี่แกขุดทักไปแป๊บหนึ่งชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจสักครู่ครับครับสวัสดีครับผมรอเรือมาเต็มเลยไหมในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้ก็เราก็ให้รถพ่วงมาทับซะถอยไปก็ได้เราไปคุยกันตรงนั้นก่อนนะในร่มดีกว่าคือแปลงนี้คือต้องขอบอกเลยว่าร้อนราคาร้อนตามแดดนะณวันนี้ก็40กว่าแล้ว40กว่าแล้วท่านผู้ชมไปไหนท่านผู้ชมไปไหนกับวิวขาวแบบนี้กับถนนคอนกรีตแบบนี้คอนกรีตเออไฟฟ้าปลาครบไหมล่ะเฮ้ยไปรีบบอกแล้วโอ้โหนั่นนะเอาบางคนก็ชอบไงบางคนก็บอกให้บอกไปเลยเอ๊นะเออบอกไปเลยแล้วกันไม่ต้องกักแปลงที่ดินก็คือที่ก้องแคลนมาอยู่เนี่ยที่เขากำลังปลูกบ้านกันเนี่ยใช่ปะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ถึง9หลังแล้วตอนนี้มาปลูกเฮ้ยกำลังเริ่มมาอีกนะโอ้โหแล้วก็คือสรุปอะน้ำไฟมาแล้วมาแล้วเอ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วไปปั๊บแหมหาท่านผู้ชมอยู่เนี่ยเอ้ยก็คือ49,000เนี่ยคือแปลงละขนาดเท่าไหร่เริ่มต้นที่50ตารางวา50ตารางวานะ 49,000 บาทจะ100ตารางวาก็ได้200ตารางวาก็มีแล้วแต่ท่านคือคิดง่ายๆเดี๋ยวบางคนถามอ่ะ200บาทเท่าไหร่1ไร่เท่าไหร่ก็คูณไปคือคูณไป1ไร่มี400ตารางวาถ้าลองเทียบเอาเนี่ย50ตารางวาเนี่ยก็คือ 49,000ร้อยวาเท่าไหร่ใครห้าเท่าไหร่ไปเนี่ย98,00098,000นะประมาณนี้หนึ่งไร่ก็200,000อะไรเท่าไหร่นะว่าไปแปลงนี้พิกัดอยู่ที่อำเภอละขวัญกาญจะกาญจบุรีเนาะกาญจนะอยู่ตำบลหนองประดูเห็นไหมครับผมฝั่งนู้นที่เราออกไปเราก็จะปากซอยแล้วก็ไปเจออะไรนะปากซอยไปเจอกันนานคิดถึงไม่ใช่วัดหนองประดูวัดวัดหนองปือเฮ้ยหนองปือวัดหนองปืออยากรู้พิกัดคร่าวๆลองจับไปที่วัดหนองปือของอำเภอละขวัญแดดมันร้อนไปแล้วสมองอยากรู้พิกัดคร่าวๆย้ำให้ทีดีจับไปที่วัดหนองปือของอำเภอละขวัญนะท่านจะรู้พิกัดคร่าวๆเพราะว่าแปลงที่ดินเนี้ยแปลงเนี้ยมันห่างจากวัดหนองปือเท่าไหร่วัดหนองปือโลครึ่งประมาณกิโลครึ่งประมาณกิโลครึ่งนะจับมาคร่าวๆแต่ว่าถ้าจะนัดชมต้องโทรนะโทรที่โทรไหนอ่ะไหนโทรไหนเบอร์โทรขึ้นให้นี่ไงเอาเหรอข้างบนนี่นะคือเป็นโครงการของจ่าชานเอ้ยจ่าชานอีกแล้วเอ้ยจ่าชานอีกแล้วเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอยู่นั่นแหละก็มันเปิดแล้วหมดก็ต้องปิดดิอ๋อนึกว่าเปิดช่องมาแล้วก็ปิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใช่นี่สตาร์ตตั้งแต่ทางเข้าตรงนี้เลยนะเออนี่นี่บางคนก็บอกอ้าวไหนบอกถนนคอนกรีตไงเอ้าก็มันหน้าโครงการมันถนนคอนกรีตต่อไปโครงการเนี่ยยกให้อบต.แล้วนะเออคือเอาง่ายๆเส้นเนี้ยมันมีบ้านเยอะมันเป็นสาธารณะด้วยมันมีบ้านเยอะแล้วการที่ขอถนนคอนกรีตเนี่ยง่ายใช่คือตก10หลังเนี่ยเราขอสบายเลยสบายสบายเนี่ยเพราะคอนกรีตมันมาตรงนี้แหละเห็นปะเออเราของ่ายผมบอกเลยว่ายกให้อบต.นี่
ยังไงอบต.แต่ละที่ก็หวานเจี๊ยบต้องพูดกันตรงๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะไม่ต้องพูดกันเยอะเขารีบอนุมัติเลยล่ะใช่เขาต้องรีบอนุมัติอยู่แล้วเพราะว่า1เลยบ้านเรือนเนี่ยมันมาตามเกณฑ์และมันเยอะแล้วก็มีประชากรเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้เก็บหัวคิวได้ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าจะได้ดูแลกันทั่วถึงทุกหัวเวลาพัฒนาก็ได้เอ้ยพี่เดี๋ยวพัฒนาตอนนี้คือประชุมกันไงจะได้ไหวหน่อยอ๋อโอเคผมก็ใจร้อนไปเฮ้ยแปลงเนี่ยเราขวัญเนี่ยมันห่างจากกรุงเทพกี่กิโลเนี่ย130มั้ยประมาณนี้120เออ120ไปต่อรองดิคือตอนนี้อ่ะอธิบายเนี่ยเสาไฟคือเนี่ยคือมาคือดำเนินการแล้วก็คืออีกอาทิตย์นึงลากอะไรลากสายลากสายแล้วเนี่ยตอนนี้ติดตั้งแล้วได้ความแล้วนะหนึ่งเลยก็ต้องรอมาแปลงคือมาสมมติว่าไฟแรงสูงก็มาแปลงลงไฟแรงต่ำก่อนใช่เพราะว่าหน้าโครงการเป็นไฟแรงสูงใช่ใช่ป่ะใช่และอันนี้คือเอาเสาเนี่ยมาปากแล้วปากแล้วนู่นๆปลาเห็นป่ะมีน้ำเหรอวะเออมีอ๋อนู่นไงเห็นป่ะเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวไปเปิดน้ำดูไหมเออนะคืออันเนี้ยมันคือในโครงการเนี้ยของจ่าชาญเขาตั้งแทงค์แยกไว้เลยเอานั่นไงเพราะว่าถ้าเป็นใช้ของหมู่บ้านโดยตรงอ่ะมันเยอะหลายหลังคาเรือนน้ำมันแย่งกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแบ่งเป็นแปลงจัดสรรนี่เราก็ควรที่จะมีแทงค์อันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะอยู่แล้วปะอยู่แล้วจิอ่ะนี่อยู่นี่ไงโอเคเปิดนิดเดียวนะเปิดมากเลยกระเด็นเลยมาเปิดอีกหน่อยเนี่ยน้ำไหลไฟติดแบบเนี้ยเอ้าโอ้โหน้ำร้อนโอ้โหน้ำโคตรร้อนเลยบอกเลยน้ำไหลไฟติดว่างั้นนะ43องศาเมื่อวันเนี้ยเออเอาแปลง50รางวาอยู่ข้างหลังนู่นอย่างที่ภาพโดนขึ้นไปตรงนี้ก็มี200 300แล้วแต่ลองมาดูกันเอาเนี่ยเราลงไปนิดเดียวอ่ะก็ไอ้เขตโซนบ้านหลังเหลืองป่ะประมาณนั้นใช่เอานะเราลงกันมาตั้งแต่ต้นโครงการตรงนู้นแล้วนะจ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะประมาณ120เมตรเดินมาเนี่ยอ่ะเดินมาแล้วก็ล้อมรั้วกันล้อโหล้อมจะหมดอยู่แล้วเนี่ยล้อมรั้วกันนะล้อมรั้วกันปลูกบ้านกันบางคนเขาไม่ชอบรวดหนามก็เป็นรั้วคาร์บอยหรือบางคนแบบว่าเฮ้ยฉันเพื่อนบ้านฉันไม่มีปัญหาไม่ต้องล้อมมันละด่านกันเนาะนี่นี่ก็ปลูกบ้านกันนะวางกันนะเนี่ยใช้หมดเลยนะไม่ดูพี่คือคุณพี่ก็มาพักผ่อนนะก็จะมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะกลับกรุงเทพแล้ววันนี้วันอาทิตย์เนาะเรามาทำชิวๆก่อนค่อยๆทำกันไปเห็นไหมนั่นค่อยๆสร้างเห็นป่ะลุงบางคนเฮ้ยไฟฟ้ายังไม่ถึงฉันมาอยู่ไม่ได้แล้วโซล่าเซลล์สิโซล่าเซลล์มาก่อนยุคนี้มันโซล่าเซลล์มันถูกแล้วนะใช่พูดถึงถ้าพูดถึงอะถึงไฟฟ้าผ่านหน้าที่หรือใครอยากจะลงทุนโซล่าเซลล์เองก็ได้นะแล้วแต่ก็ดีนะเพราะว่าเมืองไทยมันเด่นมันเขตร้อนอะมันแดนร้อนอะกลางวันนี่ใช้โซล่าเซลล์เลยกลางคืนใช้ไฟฟ้าได้มันได้เนาะเห็นไหมไฟฟ้าประปาเนี่ยคือเราก็พยายามดึงให้มันหมดทุกแปลงแล้วแหละใช่นะอ่ะประปาเดินเข้าไปถึงข้างในแล้วนะเฮ้ยใช่ประปาเดินเข้าไปถึงข้างในเห็นไหมเนี่ยดูตามท่อเลยอันนี้คุณพี่เขาแถมให้เรานั่งกินกันมูลวัวรสชาติอร่อยไหมกรอบดีใช่ใช่เราจะแข่งกันหน่อยนะกรอบนะโอ้โหเท็กเจอร์ดีเลยวะลมก็ใช้ได้อยู่นะลมดีเลยนะขนาดนี้พี่พงษ์เนี่ยบ่ายโมงครึ่งจ้าๆเลยนะเฮ้ยมาถึงหน้าแปลงแล้วนะมันก็ไม่ได้ใกล้ก็แล้วก็ไม่ได้ไกลนะไอ้หลานเอ้ยเนี่ยก็คืออย่างกะลิเกมั้ยนะไอ้หน้าแปลงอ่ะที่รถ10ล้อเขาผ่านอ่ะน่ะคันเหลืองคันเหลืองเมื่อกี้ป่ะคันเหลืองๆคันเหลืองๆนั่นคือถนนคอนกรีตเดี๋ยวเขาก็เลี้ยวมานี่น่ะเห็นป่ะเขาก็เลี้ยวลงมาปึ๊บเขาบ้านก็อยู่นี่ใช่บ้านเขาอยู่นี่ก็คือลงมาประมาณสักเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยลงมาเนี่ยก็ถึงแล้วเต็มที่เลยตรงนี้ประมาณถึงตรงนี้300เมตรอ่ะ300เมตร300เมตรกว่าอย่าต่อนะเอ้ยไม่ต้องต่อที่มันต่อได้อะ แน่อ้าวมาถึงแล้วแปลง50วาอ่ะได้ล่ะไปเหลืองๆใช่ป่ะมีโซนนี้แล้วมี7มีแป้ง7แป้ง8แป้ง9แล้วก็ว่าแป้ง7แป้ง8อันนั้นไม่สำคัญเอาเป็นว่าเสาตามเสาเลยแล้วกันใช่นะหน้ากว้างก็ประมาณ10 x 20โดยประมาณ10 x 20อ่ะแล้วแต่ทรงแล้วแต่แบบเนาะบางคนบอกเฮ้ย50ตารางวาฉันทำไม่พอหรอกว่ะเอาร้อยไหมร้อยกับกลางแจ๋วเลยร้อยไม่พอเอาหนึ่งไล่ไปเฮ้ยบอกแล้วว่ามีครบมีครบเลยป่ะมีจบเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่พี่เขาถมทั้งแปลงแล้วก็แล้วไม่ใช่คนที่ไหนนะคนกรุงเทพออกมาอยู่ข้างนอกกันนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงปลูกบ้านวางไม้ล้อมอะไรก็แล้วแต่นะนี่เห็นไหมโชว์แกขอใช้หลักหมุดเขานะขอใช้กันหน่อยพี่อันอื่นเราพี่แกขุดพี่แกขุดเฮ้ยลุงว่ารถคันเหลืองเนี่ยแสดงว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นหลังเหลืองแน่เลยรถเหลืองกับบ้านเหลือง
ลองดูดิว่าเขาจะจอดหลังไหนเขาไปจอดหลังนู้นซะแล้วยังไม่ถึงอ๋อน่ะบริเวณหลังๆเขาก็มาสร้างบ้านหลังเล็กหลังเล็กๆหลังหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำนะรอไว้ก่อนใช่ก็เดี๋ยวสักพักไฟก็เดินแล้วก็อย่างที่บอกครับเสามันเดินลงมาเรื่อยๆเห็นปะเรื่อยคือก็ต้องขยายมาทีละช่วงดิทีละทอดทีละทอดทีละทอดไปเอาง่ายๆเลย50ตารางวาเริ่มต้น50ตารางวานะจ้ะ 49,000 อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจ้ะเดินทางสะดวกสบายครับใจนัดหมายมาที่วัดหนองปลือวัดหนองปลือของอำเภอลาวขวัญนะวัดหนองปลือมีหลายที่หลายจังหวัดนะต้องพิมพ์ว่าวัดหนองปลืออำเภอลาวขวัญเท่านั้นไม่ต้องวิ่งไปที่อำเภอนะไม่อำเภอไปอีก20กิโลนะที่ดินอยู่ดังนั้นใช่ถ้านัดหมายโอนสมมุติว่าวันนี้ซื้อเลยไม่ต้องวางจองพรุ่งนี้โอนไปที่ไหนไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกวนตีนขมับแม่จะไปทำหาแมวอะไรล่ะไปที่ที่ดินดิกบพี่ดินเอางี้ไม่มั่นใจโฉนดไม่รู้จ่าชาญเป็นใครโอ้โหผมบอกได้เลยว่าทำมาหลายโครงการมีเป็นพืชอ่ะรูปอ่ะมีเป็นพืชหรือไม่มั่นใจอีกฉันเชื่อในตัวเองดีเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปเช็คโฉนดเลยกับกรมที่ดินถือโฉนดแกพาแกเลยให้แกพาไปเช็คที่กรมที่ดินเอาเอกสารตัวเองเลยถูกใจก็ว่ากันหรืออยากจะมาพักผ่อนนี่เลยบ้านไร่จ่าชาญรีสอร์ทเอ้ามีโปรโมชั่นสำหรับคนซื้อที่แถมฟรีการพักรีสอร์ทกันแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวบอกจ่าชาญต่างหากนะคลิปเนี้ยที่ลงโฆษณาบ้านไร่จ่าชาญเนี่ยใช่บางทีซื้อที่ฟุ๊บนะแถมเอาน้ำลำไยไปให้แกขวดหนึ่งก็พักไปคืนหนึ่งแล้วจะกลั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 วนะเจี๊ยบอ่ะเนี่ยรอบๆก็เป็นประมาณเนี้ยเนี่ยผมให้ดูเลยวิวเขาก็ล้อมรอบแบบเนี้ยเห็นปะใช่วิวเขารอบๆเลยสนใจอย่าพิมพ์คำว่าสนใจนะให้โทรมาดีกว่าครับท่านพิมพ์ว่าสนใจท่านก็อาจจะไม่ได้ของดีๆของที่สวยจ้านะเบอร์ที่อยู่ด้านบนอยู่แล้วโทรหาจ่าชาญเลยน้ำไม่ต้องโทรหาเราโทรหาจ่าย้ำนะเบอร์ที่อยู่บนหัวนะโทรหาจ่าตรงเลยมีอะไรสงสัยโทรสอบถามโทรนัดชมโทรเบอร์ข้างบนเนาะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปกินน้ำแก้หวยก่อนแล้วนะครับร้อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับ289 Lady Channel 289 Lady Channel โอ้โหทำบรรยากาศประกาศโคจกรับทำสื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel รับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของอสังหานี่เลยแต่ต้องดูโพยด้วยโพยเพิ่งคลอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รับเหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ yes. ในราคามิตรภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่ wow. รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ย ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอ่ะเอาแหมสนใจติดต่อ0805635394444แอบเอโคได้ไหมโอ้โหสุดยอดไหม